ในอดีตยุคที่บ้านเรามีเรือกลไฟเข้ามามีรถไฟที่ใช้แรงดันไอ้น้ำเข้ามานะครับก็เกิดทำให้มีการนำความรู้นั้นมาจำลองเป็นเรือสังกะสีหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเรือเทียนเพราะใช้เทียนนะครับบางแห่งก็เรียกชื่อว่าเรือป๊อกแป๊กขั้นตอนในการเล่นเรือสังกะสีนะครับก็เรานำเทียนมานะครับเพื่อวางไว้ใต้กระป๋อที่เป็นหม้อน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำเข้าไปในหม้อน้ำนะครับเมื่อเราเติมน้ำเข้าไปท่อที่1เนี่ยน้ำในท่อที่2ถ้าเต็มมันก็จะล้นออกมานะครับเราก็วางเรือลงไปนะครับจากนั้นก็เราก็จุดเทียนเมื่อเทียนเผาหม้อน้ำให้เดือดนะครับเรือก็จะมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับก็คือแรงดันไอ้น้ำมาดันให้สังกะสีพองตัวขึ้นเรือไอ้น้ำก็จะค่อยๆไปไม่ไปเร็วเหมือนกับเรือที่เป็นเครื่องจักรกลเหมือนทุกวันนี้นะครับ